สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมวันนี้ยังคงเป็นการนำเสนอคลิปพาร์ทที่11อย่างต่อเนื่องนะครับจาก10พาร์ทที่ผ่านมาซึ่งเป็นรูปแบบของม้าโยงขวาปะทะกับม้าโยงขวาขุนวังในท่อนแยกโคนก้าวแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่11ต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์เป็นอย่างสูงที่สนับสนุนรายการเข้ามากับพี่สมชายนงคารหรือพวกเรารู้จักกันดีในวงการหมากรุกนะครับสมชายมังกรใต้ซึ่งท่านเป็นเจ้าสำนักของซุ้มมังกรใต้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางพื้นที่ภาคใต้ฝีไม้ฝีมือแหมเรื่องหมากรุกถือว่าไม่เป็นรองใครนอกจากนี้ท่านยังประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นขนส่งเดินเรือทางทะเลนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นโลโก้ของซุ้มมังกรใต้นะครับและทางรูปพี่สมชายเราเข้ามาติดตามในพาร์ทที่11ต่อนะครับจะเห็นว่าหมากขาวเปิดมาเป็นโคนก้าวร้าวหลังจากนั้นหมากดำทิ่มไล่ขาโคนทันทีนะครับโคนถอยกลับไปเราปูเบี้ยริมขึ้นไปหมากขาวชิงความได้เปรียบหน้าเบี้ยนะครับก็เลยกินตัดเข้ามาหมากดำนำเม็ดกินเบี้ยคว่ำนะครับจากนั้นจังหวะนี้เองหมากขาวถอยโคนไปนะครับสาเหตุที่ถอยโคนไปก็เนื่องจากว่าต้องการสลับตำแหน่งกับตัวม้านะครับมาตรงตำแหน่งบีบอย3เพื่อเกาะกินเม็ดนั่นเองหมากดำรู้ทันสำหรับพาร์ทที่11นะครับก็เลยปูเบี้ยริมขึ้นไปณตำแหน่ง AN4 นี่แหละจากนั้นนะครับหมากขาวเห็นจุดอ่อนเบี้ยณตำแหน่งบีบอย5ก็เลยนำเรือออกคลองมาพวกเราที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่จะสังเกตว่าเรือ2ลำระหว่าง H1 กับ AN1 เนี่ยใช้ลำไหนดีเรามาดูลำนี้ก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าผูกแบบนี้นะครับเกาะกินเบี้ยจุดอ่อนดำเองมีวิธีผูกเบี้ย2วิธีต้องแก้ไขจุดนี้ก่อนนะครับอาจจะนำม้ามาผูกแต้มนี้ผมมองว่าแต้มนี้ม้าเองมาตั้งรับทรงหมากก็จะขยายได้ช้าลงนะครับเนื่องจากว่าเป็นถอยม้ามาตั้งรับแทนที่จะนำม้าไปบุกนะครับไปยืนตำแหน่งที่เป็นแท่นหมากตรงเซ็นเตอร์นะแต้มนี้น่าจะเป็นรองนะครับอีกวิธีนึงนำโคนขึ้นมาผูกเม็ดแมแต่มีน่าสนใจนะครับถือว่าเดินกันอย่างแพร่หลายและอีกวิธีเมื่อนำเรือออกคลองหมากดำก็นำเรือออกมาเช่นกันนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้เรามาดูหมากขาวนะครับเมื่อเดินมาแบบนี้นะครับใช้เรือลำนี้นะครับหมากดำเองเนี่ยทิ่มลักษณะต่อเม็ดเข้ามาแบบนี้นะครับเราจะทำอย่างไรดีนะครับนี่เรากินตัดเข้าไปนะครับเขากินตัดนี่แม่ตัวนี้มันสามารถลอยเบี้ยได้นะครับสาเหตุที่ว่าใช้เรือลำนี้ถูกต้องหรือเปล่าเมื่อมาลักษณะนี้เรายังไม่ต้องนำม้าไปกินเบี้ยคว่ำนะครับเพราะโคนเขาจะมาไล่ขาม้าเพราะฉะนั้นเราจะเสียทีเดินแบบนี้นะครับแล้วเขาแลกเรือเนี่ยเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เรานำโคนขึ้นแท่นหมากไปก่อนนะครับแต้มนี้เนี่ยเขาไม่กล้าทิ่มมาแต่อย่างใดนะครับนี่จากนั้นเองเราก็จะได้หงายแหมโคนก็ต้องขึ้นมาเสริมนะครับข้อสังเกตจุดอ่อนของหมากขาวก็คือมีเบี้ยซ้อนอยู่ณตำแหน่ง D-Dog 4กับ D-Dog 3เนี่ยนี่คือจุดอ่อนนะครับเราจะมีแนวทางโจมตีจุดนี้อย่างไรเมื่อขึ้นมาแท่นนี้เรานำโคนซึ่งแข็งแรงมากนะครับต่างกับโคนขาวตัวนี้นะครับแหมไม่สามารถขึ้นมาได้เพราะติดเบี้ยคว่ำทางนี้แหมแต่หมากดำนี้รอชะเง้อหงายแต้มนี้ถือว่าดำเป็นต่อนะครับกลับมาแต้มนี้แหมเขาก็หงายอยู่ดีนะครับนี่แต้มนี้เจ็บทีเดียวนะครับถึงมานี้ถึงค่อยกินเม็ดตรงนี้จะต่างกันนะครับเป็นเม็ดนอกนะครับแหมแรงทีเดียวกินมานี้ถือว่าเป็นรองนะครับทางหมากฝ่ายขาวแต้มนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นลักษณะเบี้ยซ้อนด้วยแหมแต้มนี้ดำเป็นต่อนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่นะครับบอกว่าการใช้เรือลำนี้จะดีหรือเปล่าลองมาดูนะครับย้อนกลับมาดูนะครับนี่เขาใช้เรือเพราะฉะนั้นถ้าเรือลำนี้มานะครับหมากดำลอยเบี้ยตรงนี้ไปจะถูกหงายทันทีเนื่องจากไม่มีตัวมากันเพราะฉะนั้นลำนี้ไม่ถูกก็เลยเอาอีกลำหนึ่งมานี่ไงเรือก็ออกมาคลองนี้นะครับจากนั้นหมากฝ่ายขาวเห็นว่าได้เปรียบเบี้ยสูงนะครับก็เลยทิ่มสูงขึ้นมาก่อน
ทรงนี้พวกเราอาจจะถอยโคนมาแหมแต่ว่าสีเสียจังหวะทีเดินมากทีเดียวนะครับนี่ครับถอยอย่างเดียวเลยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทิ่มโคนพาร์ทก่อนหน้านี้ก็มีนะครับขอให้เรากินตัดเข้าไปได้เลยนะครับเขาทิ่มมานี่นะครับนี่เดี๋ยวนะครับเขานำเรือมาลำนี้เราออกนี่นะครับเขาทิ่มสูงเรากินตัดนี้นะครับ FC บอกว่าถ้าเกิดว่าเบี้ยคว่ำกินผมย้อนอีกนิดนึงนะครับเรากินนี่เขากินนี่นะครับเรากินนี่แหมเขากินแต้มนี้หมากขาวขาดทุนนะครับเพราะว่าขาดทุนเป็นรองเม็ด1ตัวนะครับแต้มนี้เพราะฉะนั้นย้อนกลับมานะครับผมย้อนไปนิดเดียวทรงนี้นะครับเพื่อทิ่มสูงมาเรากินตัดในจังหวะนี้ก่อนนะครับเขากินมาเรากินนี่ครับเพื่อที่จะเอาทีเดินลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นมานะครับเขาทิ่มไล่เม็ดแบบนี้นะครับนี่เราก็เสริมโคนเข้าไปได้แหมเขาทิ่มไล่เม็ดมาทรงนี้นะครับก็ยังเล่นกันได้อยู่จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นหมากดำเอาทีเดินนะครับไม่ถอยแหมทรงนี้ยังถือว่ายังสูสีกันอยู่นะครับเพราะว่าเราสามารถขึ้นแท่นหมากแล้วออกเรือของนี้ได้ย้อนกลับมาดูแต้มเดิมนะครับต้นแยกค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเลยนะครับก็จะพยายามนำเสนอนะครับยมเมืองประชาเท่าที่มีความรู้ก็จะถ่ายทอดไปเน้นสำหรับคนที่ยังเล่นหมากรุกนะครับได้ในระดับหนึ่งแม้ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นเซียนอาจจะรู้แต้มเหล่านี้แล้วก็นะครับช่วยชี้นำทางยมเมืองประชาด้วยนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาเรามาดูต่อนะครับในจังหวะนี้เดินเรือมาทางนี้นะครับเป็นลำที่ถูกต้องเราออกเรือคลองนะครับเขาทิ่มเบี้ยสูงเข้ามาแบบนี้นะครับบางครั้งเราเป็นหมากดำนะครับเมื่อทิ่มมาต้องการนำเรือมาผูกยังได้อยู่หรือเปล่าก็ยังได้นะครับแต่ว่าแต้มนี้จะเจอแต้มศอกได้นะครับเขากินตัดมาเรากินนี่หมากขาวตีลุกลุกจ้าเห็นไหมครับถ้าลุกจ้าเรากินไปนะครับจะถูกค้ำเบี้ยสูงถาวรแหมค่อนข้างที่จะแกะลำบากนะครับอย่างนี้เป็นรองนะครับหมากดำเป็นรองนะครับถ้าใช้น้ำเรือผูกแต้มก็จะออกมาลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่เขาค้ำมานี่นี่เรียบร้อยเลยนะครับโคเรากลับใช้งานไม่ได้ที่เราเป็นรองเนื่องจากว่ามีจุดอ่อนก็คือเบี้ยคว่ำบีบอย5นะครับกับโคณตำแหน่งจีกู๊ด6แหมขึ้นไม่ได้นะครับนี่เป็นรองทีเดียวเมื่อสักครู่นี้เอาเรือมาผูกไหมถ้าเกิดว่าตีลุกแล้วเราไม่กินจะเกิดอะไรขึ้นไหมแต้มนี้นะครับเขาลุกมานะครับจากทางนี้เนี่ยลุกจ้าหลบขุนไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับหลบมาตานี้นะครับถ้าเกิดเป็นแต้มนี้ม้าตัวนี้ก็ยังมีฤทธิ์อยู่นะครับกลับไปยืนตำแหน่งนักตำแหน่งจีกู๊ด4แหมไล่เรือนะครับถึงกับเสียเบี้ยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมแม่เป็นรองนะครับแต้มนี้เห็นไหมครับนี่เขากลับมาแต้มนี้อีกเห็นไหมครับเขากินนี่แม่เขาก็กินม้าเข้าไปเลยนะครับเขากินนี่แม่สุดท้ายจะเป็นทรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมากดำเป็นรองนะครับถ้าเกิดว่านำเรือมาผูกแต้มนี้เราย้อนกลับมาดูแต้มอื่นนะครับแต้มอื่นอีกนะครับแต้มนี้เป็นรองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาทิ่มมาแบบนี้นะครับขอให้เรากินแต้มนี้ไปได้เลยนะครับเนี่ยตรงหมากแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่แต้มนี้กินแล้วนะครับต่อไปถ้าเกิดมาถึงแต้มนี้เขาต่อเม็ดเข้ามานะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะครับย้อนกลับไปเรากินแต้มนี้ก่อนนะครับเขาทิ่มสูงมาใช่ไหมครับเรากินนี่เขากินนะครับกินเสร็จท้ายมาแบบนี้สุดท้ายแล้วเขามาต่อเม็ดแต้มนี้นะครับนี่เราขึ้นนี่นะครับเดี๋ยวนะตาต่อไปเราขึ้นแท่นนะครับเสร็จแล้วเข้ามาต่อเม็ดแต้มนี้เรากินสวนเข้าไปเลยนะครับเขายังคงเป็นเบี้ยซ้อนอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูนิดนึงเอาใหม่นะครับย้อนกลับไปนี่ปูริมเขากินตัดในเม็ดกินเขาถอยไปตั้งลำนะครับเราปูเบี้ยริมแม่เขาเอาเรือออกคลองมานะครับเราออกมานี่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาทิ่มเม็ดมาลักษณะแบบนี้นี่
ขอให้เรากินเข้าไปเลยนะครับเพราะจังหวะนี้สาเหตุที่เรากินเนื่องจากว่าหมากขาวเองถ้าเรากินแล้วนะครับเขาจะใช้ม้ากินนะครับเห็นไหมครับเขาใช้ม้ากินเราก็ใช้ม้ากินนะครับแต้มนี้เขาเป็นรองนะครับนี่เราขึ้นมานี่อีกทีนะครับนี่เขามานี่เบี้ยตัวนี้นะครับเขารออยู่เขาอาจจะผูกนี่เราทิ่มนี่นะครับเขามานี่เราขึ้นเนี่ยครับแต้มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้เขาหงายยังยากอยู่นะครับเนี่ยนะครับทีนี้ย้อนมาดูนี่เป็นพาร์ทที่10ก็ยังมีแต้มนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าท่อนแยกมันเป็นการทิ่มเบี้ยซึ่งใกล้เคียงกันนะครับแต้มก็เลยออกมาลักษณะนี้ทีนี้เราย้อนมาดูแต้มนี้นะครับเราต่อเม็ดเรากินเข้าไปเขาใช้ตรงนี้กินนะครับเรากินตัดกินเข้าไปเนี่ยเขาเสริมมานี่นะครับมี2ตัวถ้าเกิดว่าเขาเสริมมานี่ลักษณะเหมือนกันนะครับตรงนี้หรือว่าเสริมมันนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่น่าจะเสริมมาทางนี้เพราะต้องการเอาโคนลงบ่อนี้นะครับถ้าเขาเสริมมันนี่เราทิ่มนี่นะครับเราทิ่มนี่ไหมเขาทิ่มนี่นะครับเขาเรากินตัดเขาทิ่มเราแหมโคนเราฉลับมันนี่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเขามานี่เพราะฉะนั้นเราทิ่มไล่ขาม้าอีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมครับถ้าม้ามานี่เราไล่ม้านะครับม้าเขากลับแหมโคนเราได้แท่นตรงนี้เขาต้องแก้ไขก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเขาผูกแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับเราก็นี่ได้โคนแหมนี่เขาแพ้เรานะครับกินเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับทรงนี้นะครับจะเป็นทรงนี้อ่ะย้อนกลับมาดูแต้มอื่นเดี๋ยวถึงจังหวะแต้มเดิมนะครับนี่เขาต่อเม็ดมานะครับเรากินเขากินนี่เราขึ้นโคนนะครับถ้าเขาขึ้นมานี่แบบนี้นะครับเรากินตัดเข้าไปก่อนนะครับเขากินมานี่ถ้าเกิดเราทิ่มนี่เขามานี่แม่เมื่อกี้เขากินนะครับเราถ้าเราก็ขึ้นแบบนี้นะครับแม่จากนั้นก็เสริมยังไงก็ถูกแต้มเหมือนทิ่มขาม้าเบี้ยบ่อพางนะครับนี่ไงเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับไปไล่ตาม้าตานี้เขากระโดดไปแหมเราได้แท่นบ่อทางนี้นะครับเพราะนั้นเขาต้องแก้ไขทางนี้ก่อนอยู่ดีนะครับถึงนำตัวไหนมาผูกก็เจอแต้มนี้อยู่ดีนะครับนำตัวไหนกินก็ได้กินลูกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับเราจะเป็นต่อนะครับเสร็จแล้วนำมาหย่อนบ่อม้าทางนี้ก็ได้นะครับเนี่ยระวังเดินให้ดีมานี่ก็อาจจะเจอลูกคาดก็มีเดี๋ยวมาดูแต้มอื่นนะครับคือลักษณะถ้าเกิดหมากขาวต่อเม็ดนะครับขอให้พวกเรากินเข้าไปได้เลยนะครับนี่เขาต่อเม็ดเรากินตัดเข้าไปเขากินมานี่นะครับเรากินนี่เสร็จแล้วเราขึ้นโคนถ้าเขาขึ้นโคนมาด้วยเราไปนี่แหมเขาไม่ทิ่มสูงอะครับเขาเสริมตัวนี่ทรงก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่เขากินเรากินนี่นะครับแม่ทรงแบบนี้เราพูดถึงว่าเราจะเป็นรองเอานะครับเนี่ยเขามานี่แม่เขาไหลมานี่เลยนะครับทรงก็จะเปลี่ยนไปนะครับทรงนี้หมากขาวดูดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทิ่มเบี้ยสูงขึ้นมานะครับย้อนมาดูใหม่ถ้าเกิดเป็นทรงนี้อีกทรงหนึ่งนะครับเขาต่อเม็ดมาเรากินเขากินนะครับจังหวะนี้เองนะครับเรากินตัดหมากกินเข้าไปแบบนี้นะครับเขาเสริมขึ้นมาแม่เราสามารถออกเป็นโคนก้าวล้าวไปได้นะครับแต้มนี้นี่ไงเขาเสริมนี่ใช่ไหมครับเราทิ่มขาม้าอยู่ดีนะครับแต้มนี้นี่ไปเกาะกินม้าค่อนข้างที่จะหนีลำบากนะครับถ้าม้าหนีไปนี่ก็กินไล่เข้าไปอีกนี่ครับแม่ยุ่งเอานะครับตรงนี้นำเรือมาผูกแม่ติดเข้าไปอีกก็ได้นะครับติดไปกินม้าอีกทีนึงก็ได้นะครับแต้มนี้หรือว่าถอยกลับอย่างนี้ก็ได้นะครับถอยกลับเรียบๆนะครับเดี๋ยวจังหวะเราทิ่มได้ค่อยทิ่มนะครับจังหวะนี้นะครับย้อนกลับมาดูแต้มอื่นทีนี้มาดูแต้มนี้นะครับเขาออกเรือมาเราผูกนี่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาทิ่มนี่นะครับ
ขาทิ่มหนี้ใช่ไหมครับเรากินตัดเข้าไปก่อนนะครับกินตัดกินหนี้นะครับแต้มนี้เรากินไม่ได้นะครับถึงกับแพ้เลยนะครับเนี่ยแต้มนี้ม้าเพราะว่าคอมเม็ดกับเบี้ยนะครับนี่คือแต้มนี้ต้องระวังด้วยเขาต่อมานี่เรากินนะครับเขากินนะครับอ๋อกลับมาแต้มเดิมแหมเดี๋ยวย้อนอีกนิดนึงนะครับเขาทิ้มมานี่ถ้าเกิดว่าเราใช้ผูกแบบนี้นะครับผูกเม็ดอีกทีหนึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเวลาเราผูกเม็ดนะครับเขากินเราก็กินปกตินะครับนี่เขากินเราก็กินปกติเขามานี่แหมเรากินไปนี่นะครับจังหวะเราก็ถอยกลับแหมทรงหมากก็จะเปลี่ยนไปนะครับถามว่าพอเล่นกันได้ไหมเล่นกันได้นะครับทรงนี้อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาดูแต้มอื่นอีกทีนึงนะครับเขานำมาจี้แต้มนี้นะครับเราผูกแม่เขาไหลมาจังหวะแต้มนี้นะครับนี่ถ้าเกิดเขาทิ่มนี่อ่ะครับเขาทิ่มเม็ดก่อนปกติถ้าเราถอยเราก็จะโดนแบบต่อเนื่องนะครับแบบนี้เลยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียทีเดินนะครับถ้าเกิดว่าเขาทิ่มเม็ดนะครับเขาทิ่มมานี่เขาทิ่มเม็ดมานี่ใช่ไหมครับเราขึ้นมานี่เราทิ่มสวนไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขากินนี่เราหงายเข้าไปเนี่ยครับเป็นทรงนี้ก็เล่นกันได้นะครับเรากินตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่เพราะตัวนี้ลอยอยู่จังหวะที่ม้ากินถ้าเขาเอาเรือกินเราก็กินเข้าไปนะครับจังหวะม้าขาดตัวนี้เบี้ยนี้จะขาดอยู่นะครับย้อนมาดูใหม่เขาทิ่มเม็ดนะครับเราทิ่มนี่นะครับถ้าเกิดเขาใช้ตัวนี้กินนะครับเขาใช้ตัวนี้กินเราก็กินตัวนี้เข้าไปนี่จากนั้นก็ขึ้นโคนปกติอ๋อแม่ตัวนี้ขาดนะครับย้อนกลับมาดูแต้มอีกนิดหนึ่งตั้งแต่แรกนะครับเราทิ่มเขาถอยกลับมานี่นะครับเขากินเรากินเขาถอยกลับเขามานี่ใช่ไหมครับลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเขาออกมานี่นะครับนี่ลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรไหมทิ่มนี่เขาทิ่มเม็ดนะครับเราทิ่มสวนไปนี่นี่เขากินนี่เรากินนี่นะครับเขากินเรากินแหมถ้าเขากินนี่มันก็กินกันหมดเลยนะครับเขาถูกแต้มนี้อยู่ดีไหมเนี่ยครับมันจะมีแต้มนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราหงายเม็ดนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่เป็นทีทำแล้วก็จังหวะนี้ก็จะเป็นเบี้ยซ้อนเพราะฉะนั้นแต้มนี้ถือว่าดีนะครับเรามาดูใหม่เราทิ่มนี่เขามานี่นะครับเรากินนะครับเขากินกลับเรากินมานี่ถ้าเกิดว่าเขาทิ่มนี่นะครับเรากินตัดเขากินนี่เรากินเขากินจากนั้นเราทิ่มตัวนี้ไปนะครับนี่ไหนถ้าเกิดเราทิ่มตัวนี้ไปนะครับเขากินนี่นะครับเราก็กินนะครับเขากินนี่แหมเราก็ขึ้นโคนปกติก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะสุดท้ายเราจะหงายแต้มนี้แล้วนะครับย้อนกลับมาดูนิดนึงเขาทิ่มนี่เราขึ้นมานี่นะครับถ้าเกิดว่าเขาทิ่มเม็ดด้วยครับจะเป็นอย่างไรนี่เขาทิ่มเม็ดด้วยนะครับในจังหวะนี้เขาทิ่มเม็ดเราก็หงายแต้มนี้นี่ไงหายแต้มนี้นะครับเรากินนี่เขากินเขากินนี่เราก็ชักเม็ดกลับมาได้นะครับนี่ก็ได้ก็ถือว่าหมากยังเล่นกันได้นะครับทรงนี้เขามานี่แม่เรามายืนตรงนี้นะครับค้ำไว้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือนำมาฝากนะครับสำหรับคลิปพาร์ทที่11สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่สมชายมังกรใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์เข้ามา
สำหรับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมก็ยังมีคลิปดีๆมานำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณ FC ที่รับชมคลิปนี้นะครับคิดว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครมีแต้มนอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้ลาพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม